สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง cb.me ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2564สำหรับสีมงคลวันนี้นะจะเป็นสีม่วงอ่อนสีดำแล้วก็สีชมพูที่จะเสริมในเรื่องของการงานนะคะรวมถึงการปกครองบริวารด้วยส่วนสีม่วงแก่สีครีมแล้วก็สีฟ้าเน้นตรงๆเรื่องโชคลาภเน้นในเรื่องของการเงินค่ะแล้วเครื่องประดับเสริมดวงนะคะวันนี้จะมีเครื่องเงินทองคำหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับสีทองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำการสักการะบูชาในรอบวันนี้นะคะก็จะเป็นพระอุปคุตหลวงพ่อปากแดงแล้วก็พระแม่ธรณีนะคะซึ่งทั้งสามพระองค์เนี่ยเราสามารถที่จะทำการสักการะขอพรในเรื่องต่างๆที่เราต้องการได้แล้วใครก็ตามค่ะที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะคะหรือเกิดในวันเนี้ยต้องการทำบุญเสริมดวงนะก็ขอให้ทำบุญสมทบทุนนะคะกับมูลนิธิสัตว์ป่าช่วยเหลือสัตว์ป่าค่ะหรือมูลนิธิที่เป็นสัตว์ใหญ่ๆเช่นช้างเช่นโคเช่นกระบืออันนี้ส่งตรงเนี้ยนะจะทำให้เราค่ะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะจับงานชิ้นใหญ่ได้ด้วยเช่นกันในเรื่องของอาหารค่ะที่เราจะใส่บาตรก็ดีหรือถวายสังฆทานเลี้ยงเพลพระก็ดีนะคะขอให้มีส่วนผสมของสับปะรดจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานเนี่ยได้หมดนะคะเพราะตรงนี้จะทำให้เรามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความทันสมัยข้อสำคัญไม่เสียรู้คนมาถึงเมื่อวานนี้ค่ะในการวางตัวเลขเป็นอย่างไรบ้างก็เรียกว่าไม่ค่อยถูกอกถูกใจจะรักสักเท่าไหร่หรอกนะคะในรอบ 17.30 นาเลขที่ออกคือ499แล้วก็40รอบนี้เลขที่วางไว้นะคะหลุดไปส่วนในรอบ 18.30 นอและที่ออกคือ782แล้วก็24ค่ะรอบนี้นะตัวเลขเข้ามาในชุดวินค่ะคือมีทั้งเลข2แล้วก็เลข4อันนี้จะออก2ตัวล่างนะแล้วในรอบ 19.30 นอและที่ออกคือ382แล้วก็55นะคะเช่นกันค่ะรอบนี้นะคะตัวเลขที่เข้ามานะคะ82เนี่ยอยู่ในชุดวินนะคะซึ่งออก2ตัวบนค่ะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2564กันในช่วงเวลา 17.30 นนะคะในชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข3เลข6เลข5เลข7เลข2เลข0แล้วก็เน้นไปที่เลข3กับเลข6สำหรับชุดจับคู่ค่ะ313439381646996แล้วก็86ส่วนในรอบ 18.30 นนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้ก็จะเป็นเลข5เลข3เลข0เลข1เลข9เลข7แล้วก็เน้นไว้ที่เลข5กับเลข3สำหรับชุดจับคู่นะคะ5 2 5 8 5 6 5 4 2 3 8 3 6 3แล้วก็4 3นะคะมาถึงช่วงเวลา 19.30 นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข5เลข3เลข7เลข2เลข1เลข6เน้นไว้ที่เลข5กับเลข3สำหรับชุดจับคู่นะ5058 5459 038343แล้วก็93อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาเลยนะคะของวันเสาร์ที่17กรกฎาคมอย่าลืมนะคะมันทำบุญมันปฏิบัติธรรมมันให้ทานนะคะไม่ว่ากับคนหรือกับสัตว์ก็ดีนะคะจะเป็นอภิสงที่ทำให้เราอ่ะมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วพรุ่งนี้ค่ะเรามาพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักนะคะทางช่องทางcb.me วันนี้อาจารย์รักขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ